อ่ะพามาดูหม่อนไต้หวันแม่ช่อเป็นหม่อนแดงปกติคือตอนสุกบนต้นอาจจะแดงมานี่เก็บมานานพอสมควรแล้วมันก็เลยเริ่มเปลี่ยนสีจะออกเละๆหน่อยครับเพราะโดนฝนแต่หวานนะตัวนี้หวานแล้วก็เป็นหม่อนที่ตอนนี้เป็นหม่อนแดงที่ลูกยาวที่สุดที่เรามีที่เคยวัดก็ยาวสุดก็ที่อยู่ที่11เซนติเมตรแล้วลูกก็จะสมบูรณ์กว่านี้นะต้นที่ถ้ามันสมบูรณ์เนี่ยนี่คือเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยแล้วก็รอดนกมาได้ประมาณนี้สีไม่ค่อยแดงเท่าไหร่แต่เพราะว่ามันช้ำปกติแล้วเป็นหม่อนแดงแดงลูกสวยลูกใหญ่นี่โดนฝนด้วยแล้วก็เหมือนสุกงอมมันช้ำก็จะหวานพอสมควรนี่ให้ดูใกล้ๆไต้หวันแม่ช่ออันนี้แดงช้ำเกือบดำปีนี้ก็ไม่ขดุกเท่าไหร่เราตัดแต่งต้นแล้วคราวนี้ก็แรงมากแรงมากผลหม่อนก็เลยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้อัพให้ดูนี่น่าจะเป็นคืนนี้เหลือแหละเพราะปกติก็เก็บกินแทบทุกวันเพราะมันไม่ดกมากเลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอลงอัปเดตข้อมูลลงนี่พาดูได้แค่นี้ก่อนอันนี้คือหม่อนไต้หวันแม่ช่อหม่อนแดงผลยาวรสหวาน